องนะอย่าเทียกระดองกระดองอ๋อเอาก็โล่งใจเออคืออะไรนะขนาดนี้กันเลยเหรอใครทำทำสตูดิโอทำทำจริงเหรอจริงขนาดนี้เลยเหรอเออยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ EMS Earth Mix Space วันนี้เอิร์ธกำลังไปพัทยานะครับผมก็คือมาพักผ่อนวันนี้เป็นเทปของเอิร์ธนะครับตอนนี้นะฮะช่วงแบบเข้าหน้าร้อนเลยครับเราก็เลยอยากไปเที่ยวพัทยากันเป็นที่ที่แบบเดินทางสะดวกแล้วก็ใกล้กรุงเทพมากๆนะครับผมและมีกิจกรรมแบบครบครันกันเลยนะฮะทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งช็อปคือมีทุกอย่างเลยเพราะตอนนี้นะครับเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมนะครับผมก็เลยอยากไปเห็นด้วยตาตัวเองไปกันเลยดีกว่างงอะสิสงสัยว่าวันนี้เอิร์ธมาคนเดียวแล้วอีกคนหนึ่งอะเขาหายไปไหนอีกคนคือใครอีกคนหนึ่งคือใครก็ไม่รู้นะครับผมรอเล่นคือมิกนะครับที่ตอนนี้เขากำลังฝึกงานอยู่เอาแหละยินดีต้อนรับกับนีโอด้วยนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างงานรายการนี้ครั้งแรกดีใจมากๆนะฮะแล้วก็ผมได้มาเที่ยวด้วยเพราะอะไรฮะเมืองไทย Amazing เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมยิ่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นนีโอไตรกับดีเอิร์ธกับมิกซิลเนี่ยก็เลยจะมาเห็นด้วยตาตัวเองอยากเห็นด้วยตาเดียวกันว่ามันจะซิ่งขนาดไหนพี่ครับขับเร็วๆหน่อยครับอ๋อคนละซิ่งโอเคตอนนี้เรากำลังเดินทางไปพัทยากันแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราขอนอนพักก่อนแล้วกันมันง่วงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันคือเช้าตรู่ขอพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอที่พัทยาฮะเจอกันแน่พัทยาวันนี้เธอจะได้ออกไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างก็ต้องดีใจอยู่แล้วสิครับผมปกติแล้วเลิกเรียนก็ต้องกลับไปทำงานต่อเพราะว่าต้องไปลาวเคสต่อหรือว่าต้องแบบต้องคุยกับเพื่อนทำงานโน่นนี่เพราะวันนี้คือเป็นการใช้ชีวิตเต็มที่หนึ่งวันแต่ว่าเราไม่เต็มที่ธรรมดาห้องนี้เราจะได้ไปเที่ยวแล้วหรือว่าเนี่ยพูดไปก็น้ำตาจะไหลจริงเหมือนกันนะเมื่อกี้เราได้ไปเที่ยวแล้วว่าดีใจอ่ะพอได้คุยกับพี่เอิร์ธแบบว่าเอออยากไปเที่ยวมากๆแล้วก็มั่นใจว่าทุกคนนะครับก็อยากจะพักผ่อนเหมือนกันก็อยากจะขอชวนทุกคนนะครับมาพักผ่อนในการเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เที่ยวเยอะมากก็อยากจะชวนทุกคนมาท่องเที่ยวกันดีกว่าช่วงนี้เนาะตอนนี้พี่มิกเป็นไงพร้อมเจอพี่เอิร์ธหรือยังไม่พร้อมตรงไหนเอาปากกามาวงพร้อมมากเออคุยกันแล้วว่าเออเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพี่เอิร์ธก็อยากว่าเขาไปคนเดียวเขาคงเหงาไงถ้าเกิดรอเราอะไรเงี้ยเขาต้องเหงาแน่เลยถ้าเขาไม่มีเราใช่ไหมก่อนหน้านี้เขาไปบ้านเธอหรอใช่ก่อนหน้านี้เขาไปบ้านฉันมาไปเจอแม่อะไรเงี้ยคือเราอ่ะเคยเจอญาติเขาแล้วเราเจอญาติเขามาครบแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเขายังไม่เคยเจอญาติเราอะไรเงี้ยประจวบเหมาะกับช่วงนี้เราเพิ่งทำบ้านเสร็จแล้วแบบที่บ้านที่ลำปางก็มาแบบทำบุญบ้านอะไรเงี้ยครับพี่เอิร์ธก็เลยแบบแวะไปหาไปทำความรู้จักคือพ่อกับแม่มิกก็แบบพูดถึงพี่เอิร์ธมาตลอดอะไรเงี้ยว่าแบบอยากเจอแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เห็นทำงานกับลูกเราอะไรเงี้ยก็คราวนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่พี่เอิร์ธได้มาเจอแล้วก็คือวันที่พี่เอิร์ธเจอแม่ก็คือแม่สวยจังเลยครับแล้วแม่ก็แล้วแม่ดีใจเกินอ่ะแม่เจ็บแอวเลยก็โอ้ยสุดหล่อแล้วแม่ก็เข้าไปหอมแก้มงงไปหมดเลยยังไม่ทันโดนหอมได้เลยอย่างเดียวเอ้าถือว่าเขาเข้ากันได้ดีนะไม่เขาเข้ากันได้ดีเฮ้ยแต่ว่าพี่เอิร์ธน่ารักมากเพราะว่าคือแม่มิกอะทำขนมจีนมาคือพี่เอิร์ธเป็นคนไม่ค่อยกินเครื่องในแล้วเขากินไม่เป็นเขากินอาหารเหนือไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่คนเขาไม่ค่อยกินอันนี้ขนมจีนแล้วแบบแม่ก็ตักไม่หอมอร่อยมากต้องไม่ทำให้เขากินหรอเดี๋ยวจะเสียแล้วใจแม่เออน่ารักน่ารักเป็นอย่างที่ทุกคนพูดกันใน Twitter คนเที่ยวมากเลยก็แม่แต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมตุยเย่วัตนาเบ้แล้วผมต้องหลับละเดี๋ยวขอพักผ่อนก่อนนะครับไปเจอกันที่นู่นนะจ๊ะเอาละครับผมถึงแล้วครับพัทยาโอ้โหโทษมือตื่นมือตื่นหุยทะเลน้ำนอนเรากำลังจะไปตลาดลานโพกันหน้าเกลือโอ้เข้มปิดเลยเนี่ยเพราะอะไรหน้าเกลือบาท2บาทเล่นมาก่อนเราจะไปซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารอย่างเช่นหอยปึ้งหมึกปูหมึกกุ้งหอยหมึกปูปลาเออต้องให้แกตลอดเพื่อไปทำอาหารให้คุณหนูมิกอ๋อเรามาคิดกันว่าทำอะไรให้มิกดียำอะไรดีอ่ะยำยำทั้งหนึ่งอย่างเพราะมาทะเลต้องกินยำใช่ผมว่าอีกอย่างนึงต้องมีพวกลวกพวกน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรเงี้ยลวกใครทำอ่ะผมเองพี่โอจากเซฟเฮาส์ซีซั่นหนึ่งหมดอาหารไม่ได้แล้วนะอย่างน้อยผมมั่นใจว่ายำผมจะไม่มีใบมะกรูดนั่นคือการพัฒนาเล็กน้อยแต่เป็นการพัฒนาโอเคแต่นั่นคือมีกุ้งแน่นอนกับปลาหมึกใช่แต่สิ่งที่ขาดไปได้เลยก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่
ถุงผ้าเอาล่ะเอาล่ะเราถึงตลาดโพลานแล้วเฮ้ลานโพเฮ้สิ่งแรกที่เราต้องเตรียมคือขาไปได้เลยคือขาไปได้เลยใส่แมสนะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็พกสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ที่สำคัญหลังจากหยิบจับอะไรเนี่ยต้องล้างมือเลยใช่ต้องล้างมือเพื่ออยากสบายใจต้องปลอดภัยด้วยนะจ๊ะแต่สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยในวันนี้นะฮะนี่เลยฮะถุงผ้านะครับนอกจากจะให้ความสะดวกสบายกับผมโดยผมรู้แล้วแหละผมต้องชะตากรรมคือต้องถือลายถุงรู้ได้ไงรู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าวันนี้นีโอมาเป็นผู้ช่วยของเอิร์ธใช่เพื่อความสะดวกสบายของตัวผมเองนะครับผมก็จะไม่ต้องถือถุงหลายใบก็เลยพกถุงผ้าอันมาเริ่มเทิมมาให้ yeah. นะครับ yeah. ถุงผ้าลดโลกร้อนลดโลกร้อนที่สำคัญนะฮะครับผมยังมีนี่นะฮะอะไรเฮ้ นี่เลยสเปรย์แอลกอฮอล์นี่ครับเวลาฉีดล้างมือพกเอาไว้อุ่นใจกว่าอุ่นใจกว่าอุ่นใจกว่าเวลาหยิบจับอะไรก็เอาเงี้ยสเปรย์แอลกอฮอล์ใช่ฉีดไปก่อนเลยหลังจากนั้นก็คือไปล้างมือด้วยนะจ๊ะแล้วผมถามพี่นิดนึงนะตลาดลานโพวี่เนี่ยทำไมต้องเลือกมาที่นี่ด้วยผมไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นของสดมากเพราะจากสัตว์ในทะเลเนี่ยเขาจะเอาขึ้นมาขายตรงนั้นเลยแล้วก็เป็นการสนับสนุนชาวบ้านในชุมชนเวลาชาวประมงเวลาจับปลาขึ้นมาเนี่ยจะได้ไปซื้อเขาเลยถ้ามันสดแบบนี้ชาวประมงแต่ว่าถูกใช่ถูกแน่นอนต้องถูกแน่นอนใช่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยชาวประมงแล้วก็ชาวบ้านชุมชนแถวนั้นๆเนี่ยจะได้แฮปปี้ด้วยเราก็ไปอุดหนุนเขานั่นเองเหมาไปให้หมดเลยเหมาเลยเหรอจะซื้อให้พอดีดีกว่าเพราะว่าถ้ามันเหลือเนี่ยจะกลายเป็นขยะแล้วก็จะทำให้โลกร้อนขึ้นมาอีกด้วยอ๋อผมลืมคิดถึงเรื่องนี้ไปเลยต้องซื้ออย่างพอดีนะทุกคนอย่าให้มันเหลือนะเอาล่ะเอาล่ะเรามาถึงแล้วนะครับผมตลาดลานโพนาเกลือนะครับภารกิจแรกเราไปช้อปปิ้งอาหารสดกันดีกว่าได้เลยอย่างแรกเลยคือต้องปลอดภัยไว้ก่อนไปก่อนไม่ใช่ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับใส่แมสด้วยนะฮะตอนแรกผมเห็นราคาแล้ว250 บาทแต่ตะกี้แม่เขาบอกว่า200เท่านั้นฮะ230 บาทเขาบอก250ไม่ขายกันไม่ขายไม่ขายไม่ขายให้เราโลละ230 บาทครับลดไป20 บาทโหแม่ค้าที่นี่ใจดีมากมากเลยถูกมากลดเลยครับผมแม่ครับแล้วเวลาเลือกกุ้งเนี่ยต้องเลือกยังไงครับเวลาแบบอยากให้มันสดๆอย่างเงี้ยก็ดิ้นๆอย่างเงี้ยแหละดิ้นๆเลยถ้าเลือกปลาล่ะครับปลาก็น่าจะดิ้นก็มีก็ต้องดิ้นๆเหมือนเดิมถ้าเลือกแฟนอ่ะแม่เลือกแฟนต้องยังไงเลือกแฟนอย่าเลือกดิ้นๆอันนั้นต้องถามหนูเองเดี๋ยวเรา2คนเนี่ยจะเอาหมึกไปทำยำนะครับช่วยแนะนำให้หน่อยได้ไหมครับว่าเอาแบบไหนโอเคก็ยำได้ถ้ามันจะเรียกว่าหมึกกล้วยฮะเขาตั้งชื่อเฉยๆอ๋อฮาเรียกชื่อแม่พูดถูกแล้วมันกระดองมันเป็นหอมมันกระดองมันกล้วยมันเป็นนุ่มโอเคอ๋อไม่ใช่หอมก็คือไม่ใช่หอมแบบอ๋อเป็นชื่อเฉยไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเราแค่แล้วผมเอาหมึกกล้วย1โลครับหมึกกล้วยแต่ว่าต้องมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับต้องมาอุดหนุนอาหารทะเลกันเยอะครับเพราะแม่เขามีความรู้ในเรื่องปลาหมึกอย่างดีนะฮะหมึกกล้วยก็คือหมึกกล้วยนะฮะหมึกหอมก็คือหมึกหอมนะฮะหอมก็หอมนะกระดองกระดองกระดองอ๋อเขาโล่งใจเอาล่ะ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 จากที่เราไปซื้ออาหารทะเลมาแล้วอ่ะนี่คือวัตถุดิบที่เราได้มานะฮะแต่ก่อนที่จะทำเนี่ยเรามาโทรหาพี่มิก่อนใช่แล้วว่าเขาอยู่ไหนแล้วใช่อ่ะกลัวว่าอาหารทะเลจะเซ็งเซ็งอะไรเซ็งพี่อ่ะยังไงมันจังไงทำไมรับช้าตังค์ฉันหลับเอาดีๆฉันหลับอยู่นี่อยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่ไหนถึงไหนแล้วออกมาพักๆนะครับโอเคเป็นไงเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแต่ว่าวันนี้แบบว่าตอนแรกก็เหนื่อยแต่พอได้ไปเที่ยวในไทยเหนื่อยเลยโกหกโกหกรอเล่นผมกับนีโอเนี่ยกำลังเตรียมวัตถุดิบให้คุณเพื่อจะทำอาหารเป็นเวลคัมนะฮะเวลคัมอารมณ์คล้ายๆ welcome drink แต่ไม่ใช่อันนี้กู welcome แหละ welcome dinner แล้วคุณจำได้ไหมว่าที่นี่โอทำยำในเซฟเฮาส์ซีซั่นแรกอะรสชาติเป็นยังไงรสชาติเยี่ยมวันนี้นี่โอเขาอาสาที่จะทำให้คุณเลยนะใช่แต่วันนี้ต้องอร่อยแน่นอนอุ้ยตายแล้วไม่เป็นไรถ้าไม่อร่อยเดี๋ยวเรามีของสำรองกันไว้ดีกว่าแก้ไปอยู่บ้านที่เอิร์ธไปตั้งนานนี่โอก็ต้องมาฝึกทำกับข้าวอยู่บ้านมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวสั่งมาอย่างเดียวค่ะมาเร็วๆเดี๋ยวทำอาหารให้กินโอเคไว้เจอกันบ๊ายบายบ๊ายเรามาเริ่มทำอาหารให้คุณหนูมีกันดีกว่าอย่างแรกเลยคือเอาผักไปล้างมือด้วยเอาผักไปล้างโอเค
ก็เตรียมวัตถุดิบไปครบแล้วครับกุ้งหอยปูปลาปลาหมึกทุกอย่างครบยังไม่พอนะครับยังมีน้ำยำสุดพิเศษของผมนะครับซึ่งเราก็จะมาดูกันว่าคุณหนูมิกเนี่ยจะจับได้ทันเราสองคนหรือเปล่าอันนี้คือไม่ได้เตรียมมาเองไม่ทำเมื่อกี้หรอซื้อมาครับแล้วก็มาดูกันว่าคุณหนูมิกจะว่ายังไงบ้างโอเคคือเขาอาจจะแบบยังไงยำที่สองพี่น้องทำยังไงก็หอยแตกเราใช้วิธีนี้พิสูจน์แต่ความจริงคือเราซื้อมาไม่เป็นเดี๋ยวเราแอบกินสักนิดนึงก่อนดีกว่าก่อนที่มิกจะมานะครับแต่เดี๋ยวเราก็พยายามทำน้ำจิ้มในสูตรของเรานี่แหละให้ดีที่สุดแต่นิโอตอนนี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพานิโอไปกับไปล่องเรือหารักกันอีกรอบการเล่นน้ำอาจจะช่วยกระดับความเผ็ดร้อนในใจและความขับขับแค้นใจข้างในลึกเอาล่ะเฮ้ยแอคเลยพูดถึงซัมเมอร์หรือว่าหน้าร้อนเนี่ยนี่ถึงอะไรน่ารักไม่ใช่หน้าเลิฟอ๋อไม่ใช่ต้องบอกเลยว่าวันนี้ไหนๆเรามาทะเลทั้งทีเนี่ยเราต้องย้อนวัยกันหน่อยเราจะเล่นกลางน้ำไม่ได้มันดูผู้ใหญ่ไปดูผู้ใหญ่ไปเราต้องเด็กๆเช่นอะไรเล่นบอลเล่นบอลที่เขาเรียกว่าดอชบอลดอชบอลวันนี้เรามาย้อนวัยวานๆใสๆแบบเด็กๆน้อยเด็กน้อยดีกว่าเล่นแบบตามชายหาดอาจจะมีแบบเท้าจุ่มน้ำนิดหน่อยถึงเป็นกีฬาเด็กน้อยเดี๋ยวเล่นเอาตายเอาตายจริงพูดถึงหน้าร้อนหรือซัมเมอร์ที่เราเรียกกันเนี่ยนี่ถึงอะไรนิโอสิ่งที่อยากไปอย่างแรกคือแผนไว้คืออยากไปทะเลแล้วเป็นคนที่ชอบเที่ยวทะเลอยู่แล้วแล้วไปทะเลมาหลายที่มากมันจะเป็นพังงาแล้วพัทยาแล้วก็ภูเก็ตคือไปหลายที่แล้วอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพาไปเกาะเต่าอันนี้ก็เป็นทะเลอีกสวยงามเกาะเต่าหน้าไปเกาะเต่าหน้าไปใช่ปะการังสวยงามไปกูว่าที่เกาะเต่านี่เกาะอยู่ทั้งวันเต่าไม่เดินเต่าเหนื่อยตอนนี้คุณเหนื่อยมากซัมเมอร์เราอยากไปเที่ยวใช่ไหมใช่บอกเลยว่าเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมเดี๋ยวพาไปได้ได้เลยก็เลยว่าผมอยากไปมากผมอยากเที่ยวมากช่วงนี้เป็นช่วงพักผ่อนแต่ตอนนี้ขออยู่พัทยาก่อนได้อันนี้ก็ดีอีกครั้งนึงเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมใช่ไปถึงเวลาไป Amazingดอนดองกติกาทั้ง2ทีมจะต้องโยนลูกบอลให้โดนตัวของอีกฝ่ายโดยฝั่งตรงข้ามจะต้องคอยหลบห้ามลูกบอลโดนตัวทีมไหนทำคะแนนได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะเอาล่ะเอาล่ะโอเคเราแบ่งทีมกันก่อนนะฮะปล่อยทิ้งจบใครใครชนะมีสิทธิ์เลือกใครแพ้มีสิทธิ์เลือกเฮ้ยอาโนนโอ้ไม่เหมือนแดงอยู่แล้วนะตอนแรกถ้าไม่งั้นเสียเวลาเดี๋ยวพักที่ตกดินแบล็กไปเลยดีกว่าครับเดี๋ยวไปครับมาได้1ครับทีมผมได้0นะรูปที่2พร้อมปรับกันได้1ไล่กันต้องไม่ได้เสียบ้านแล้วก็หนักแรงให้พี่พอให้พี่พอวันนี้ก็แคบเกินบอกเลยว่าทะเลทางน้ำอ่ะเหนื่อยมากทะเลทางน้ำกิจกรรมทางน้ำกิจกรรมทางน้ำมาเหนื่อยมากคาร์ดิโอดีนี่เองมากันเยอะนะครับตอนนี้ผมว่าสี่เท่าลูกนี้คือลูกตายหนีได้หนีไม่ตัดสินเลยนะตัดสินเลยลูกตัดสินจะเป็นลีโอกับเอิร์ธเล่นกันสองคนพร้อมนะเราก็ได้ความแพ้ไปแล้วนะครับนั่นคือนิโอ
ในการทานน้ำเนี่ยสนุกมากอยากให้ทุกคนอ่ะมานะครับผมมาเหมือนแบบคาร์ดิโอกันอันนี้คือบอกเลยว่าหอมจริงคาร์ดิโอได้จริงมากันเยอะนะครับทะเลเมืองไทยสวยมากอากาศดีมากบนน้ำจริงนะไอ้สี่ลูกอ่ะไม่รู้สึกเลยเลยมันเหนื่อยรูปท้ายคิดว่าจะมาทางขวากูเลยกระโดดลงตรงกลางเต็มเต็มเอาสนุกมากสนุกมากถ้าผมเปิดมาทะเลมาอีกไหมมาผมมาล้างแค้นล้างแค้นล้างแค้นอันดับหนึ่งล้างตัวก่อนค่ะเรากำลังรอคุณหนูมิกผมได้ยินเสียงแว่วๆมาแล้วเราก็จะพบกับเขียดผู้มีแก่ของเราผู้มีเกียรติมาแล้วนั่นเองนะครับเราต้องโค้งคำนับไหมต้องโค้งไหมเปิดประตูให้ก่อนเออขอเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวเดินเข้ามาได้เลยครับยังไม่เห็นลืมตาหนูข้างหน้าเม็ดเยอะจริงเป็นเราขนาดนี้กันเลยเหรอใครทำเขาทำสองคนใช่ก็ดีโอทำทำจริงเหรอจริงทำกับข้าวเองจัดตกแต่งสถานที่เองประดับไฟเองคิดว่าไงดอกไม้ยังไปเด็ดเองเลยเออลูกโป่งเนี่ยเป่าเองลูกโป่งจริงปะเนี่ยเป่าเองเหรอผมไปขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเป็นไงบ้างเอามันไม่สนกูเลยวะโอ้กินเลยกินเลยเก้าอี้อ่ะเอาจานไปวางบัตรโอเคเออว่ะเป็นบัตรรวมเสร็จแล้วเขาเป็นอะไรต่อให้เขาเป็นพนักงานเสิร์ฟหรอได้ทำได้ทุกอย่างเฮ้ยตื่นเต้นแล้วว่าว่าจะอะไรดีลุ้นเหมือนกันนะจริงปะก็คือหลังจากที่ไปเซฟเฮาส์มาก็คือลุ้นมากว่าเราจะได้กินอาหารฝีมือของนีโออีกครั้งลวกเจมลวกเจมอันนี้ที่ทำเองปะน้ำจิ้มทำเองปะน้ำจิ้มน้ำจิ้มอันนี้เราทำเองทำเองแบบสองสีเอออ๋อเราทำเองหรอทำเองอุ้ยจริงไหมเนี่ยขอชิมเลยชิมเลยอันนี้ของเอิร์ธอันนี้ของนีโอไม่เหมือนกันอยากชิมเลยอะว่าแบบชิมของเอิร์ธก่อนชิมของนีโอก่อนทีหลังเซฟปะยังไงอร่อยเอาดีๆ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 อร่อยอร่อยตัดสินเลยว่าของนิวกับเอิร์ธอะไรอร่อยกว่ากันนิวอร่อยเหมือนกันนะความนี้ทำอร่อยนะวันเนี้ยของเอิร์ธก็อร่อยแต่ว่าหวานไปนิดนึงผมติดหวานไงก็เลยเลือกให้เป็นสองออปชันก็คือหวานกับแซ่บแซ่บเป็นแซ่บถ้าเป็นกุ้งเนี่ยก็จะเป็นแซ่บแซ่บได้หอยก็คือหอยหวานแหละได้หอยหวานส่วนปลาหมึกก็เป็นมิสแอนด์แมทก็เลยเป็นจิ้มทั้งสองอันได้ได้เหมือนกันผมแนะนำปลาหมึกดีกว่าผมจะได้จิ้มทั้งคู่ผมแนะนำปลาหมึกผมแนะนำปลาหมึกแซ่บดีนะดีนะอย่าดูถูกผมคนเรามีการพัฒนาต้องกินให้หมดเลยไหมอ่ะต้องหมดเลยทำไมอ่ะเพราะว่าถ้ามันเหลือเนี่ยจะเป็นท้อโรคร้อนของมันเหลือเพราะวันนี้เราซื้อวัตถุดิบอย่างพอเหมาะพอควรถ้ามันเหลือรู้สึกว่าแบบจะต้องไปทิ้งอะไรอย่างนี้แต่ได้ๆเหลือให้กูด้วยยันนี่ก็แต่เมนูของร้านผมนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณผู้ชายยังก็ได้กินเมนูสุดพิเศษจากดีเอิร์ธผมมีส่วนร่วมแค่หั่นผักแต่เมนูนี้ดีเอิร์ธทำรอแป๊บนึงเวทแอมินิตสิ่งที่ผมกำลังจะได้กินต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผมลุ้นมากที่สุดเลยใช่ไหมฮะมาแล้วเมนูยำที่หนูอยากได้อันนี้นะครับคือยำรวมมิตรอันนี้คือดีเอิร์ธรังสรรค์เอากินก่อนเลยมิกมันแต่ขนาดไหน 100% ว่าอร่อยว่าต้องเททิ้งเหรออร่อยแน่นอนมันเหมือนมีปลาหมึกเข้าไปว่ายในปากมันมากกว่าจริงมันเหมือนมีกุ้งเข้าไปเต้นอยู่ข้างในไหมไม่กินกุ้งเลยเหมือนแบบว่าเอ้ยเดินไปหยิบมาจากทะเลเมื่อกี้ตรงนั้นแล้วเอาขึ้นไปต้มเมื่อตรงนี้จริงๆมันเป็นปลาเสิร์ฟเลยมันเด้งดึงดึงจะก็ดึงดึงเด้งลองทำซิ
เปรี้ยวเค็มเผ็ดกำลังดีเลยเมนูต่อไปนะกูจะกินให้เสร็จก่อนได้ไหมแปลกนะโพซิชั่นแปลกมากมันยังไงมิกแขกรับเชิญคนนั่งตรงกลางไหมก็ไม่ใช่เลยนะตรงนี้กินมันง่ายมันโค้งเลือกเขาเลือกที่แล้วพูดถึงทะเลชอบไปทะเลจังหวัดไหนกันกระบี่กระบี่กระบี่เป็นทะเลที่สวยแบบช่วงไหนว่างๆอาจจะไปกระบี่ของเอิร์ธเขาชอบจริงๆคือเกาะเต่าอย่างแรกเลยไปพร้อมเพื่อนเพราะว่าเพื่อนทำงานอยู่ที่นั่นแล้วเราไปเนี่ยได้เซอร์วิสดีมากโรงแรมบาร์แล้วก็ร้านอาหารแล้วก็เป็นโรงเรียนดำน้ำก็เลยชอบไปคือเกาะเต่าเดียวอ่ะนี่ชอบพังงาใช่สวยคลื่นมันจะแบบคลื่นมันแรงอ่ะรู้สึกว่าเราเป็นคนชอบเล่นน้ำแบบนั่งแล้วก็คลื่นซัดหน้าเราไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยพูดถึงทะเลไปแล้วพูดถึงภูเขาบ้างดีกว่าเนบโทษนะทานโทษนะออริจินอลนะลำปางเจ้าก็คือลำปางมีภูเขาใช่บ้านผมไม่ได้มีแค่นั้นบ้านผมมีน้ำตกน้ำตกอะไรฮะน้ำตกแจ้ซ้อนเขาไม่ใช่แจ้ซ้อนธรรมดานะเขามีน้ำพุร้อนด้วยน้ำพุร้อนเคยกินบ้านที่แบบว่าเขาเอาไข่ไปต้มกินตอนเด็กอร่อยมากกินลองแล้วเวลาเราไปเที่ยวประเทศไทยเราเนี่ยแบบคุณชอบที่ไหนที่สุดเชียงรายที่เราไปถ่ายซีรีส์ผาบันดาของเราผาบันดาใช่สวยมากทางขึ้นอาจจะลำบากหน่อยแต่บอกเลยว่าวิวข้างบนน่ะสวยจริงๆวิวอ่ะผมเคยไปภูเขาแค่ไม่กี่ที่อ่ะวิวก่อนจะต่อเบาน้ำไปเสิร์ฟนี่ครับเวลคัมดิ้งที่คุณอยากได้เราพูดถึงดอยกันต่อดอยเฮ้ยภูภูอะไรภูเดียวที่ผมชอบภูอะไรภูวิลล่าผมชอบภูกระดึงที่จังหวัดเลยมันมีกิมมิกหนึ่งที่เขาพูดกันมาว่าหลายๆรุ่นละคู่รักที่จะพิสูจน์รักแท้ต้องไปพิชิตยอดภูดึงด้วยกันเขาเหรอผมอยากเห็นคุณสองคนไปผมว่าไม่น่าจะถึงทำไมตีนเขาตีกันตายมันเป็นระยะทางที่ต้องเดินไกลมากเหรอถ้าอยากไปอีกมันรู้สึกว่าถ้าได้ขึ้นไปข้างบนน่ะแล้วได้ไปดูพวกพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นอะไรเงี้ยก็สวยจริงเอาล่ะวันนี้เป็นไงบ้างดินเนอร์ในวันนี้อร่อยมากๆเลยครับผมอร่อยมากอร่อยมากๆอ่ะความรู้สึกที่มิกได้มาพัทยาเนี่ยเป็นไงบ้างแฮปปี้ครับดีใจและที่สำคัญไม่น่าเชื่อว่าทั้งสองคนเนี่ยจะทำให้ผม Amazing แน่ขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราได้มีโอกาสมาเที่ยวด้วยกันทั้งวันก็คงจะดีครับผมเพราะว่ายังอยากทำกิจกรรมร่วมกับพี่เอิร์ธแล้วก็นีโออีกเยอะแยะไปเลยฮะถ้าใครนะครับมีโอกาสนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเนาะออกมาเที่ยวกันยิ่งช่วงนี้ใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับออกมาเที่ยวกันนะครับออกมาสร้างความสุขออกมาฟูลฟิลกับชีวิตพักผ่อนเนียนไปทั้งปีแล้วใช่เดี๋ยวแน่นอนเดี๋ยวพามาอีกพามาอีกเหรอฮะพามาอีกเหรอฮะและรีบหาคิวมาครับผมอุ้ยดาราร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณพี่เอิร์ธนะครับโอเคแล้วก็ขอบคุณนีโอมากและคนที่สำคัญที่สุดนะครับขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ3 4ขอบคุณครับและที่สำคัญนะครับเรา3คนนะครับ3คนแล้วนะตอนนี้ต่อรายการ EMS Earth Mix Space ด้วยนะครับออนแอร์วันศุกร์เว้นวันศุกร์นะครับทาง YouTube GM TV ครับเราเฉลยหรือยังว่าอาหารที่เราทำมาทั้งหมดอ่ะจะบอกสิเดี๋ยวเขาไม่ประทับใจไงอร่อยได้ทำมากไม่คือเราอ่ะเตรียมวัตถุดิบแล้วก็ซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็พวกกุ้งหอยปูปลาซื้อเองหมดเลยแต่น้ำจิ้มเราแบบโหทำเองรู้อยู่แล้วแต่เขาชมนะเขาไม่ได้ชมว่าน้ำยำอร่อยเขาชมบอกว่าเฮ้ยวัตถุดิบมันสดแต่เชื่อไปว่าเขาทำอันนี้เองไม่เชื่อโอ้อันนี้ของจริงอันนี้ของจริงนี่อาจไม่เก่งอาหารแต่งานกรรมกรอ่ะได้เว้ยเนี่ยทำเองหรอใช่หรอเนี่ยไฟเนี่ยโอ้โหเป็นคนออกแบบในร้านน่ะทำได้ไหมครีเอทีฟทำได้ไหมครีเอทีฟนั่งตากแอร์ด้วยฉบับเอชนี่ไม่ทำอะไรเลยขึ้นมาจากน้ำนี่ไม่ได้อาบน้ำเลยทำจนตัวแห้งอ่ะหรอเราขออนุญาตพักผ่อนกันก่อนนะครับผมราตรีสวัสดิ์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับThank you.
ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ว่ามันกำลังพูดอยู่แน่เลยมันกำลังพูดกับเราว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฉันจมน้ำแล้วจมน้ำแล้วช่วยด้วยช่วยฉันร้อนจังเลยร้อนจังเลยร้อนจังเลยเธอว่าไงว่าไงใช่ใช่ฉันร้อนเหมือนกันนะแอมบูเลนซ์อยู่แถวนี้ไหมทำไมรับพี่เป็นไงสติไม่ค่อยดีโอ้ยไม่มีเลยแหละไม่เอาให้กำลังใจน้องหอยกำลังใจน้องก็เขากำลังอาจจะคุยกันได้ว่าแบบเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเรานะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหนาววะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวร้อนเดี๋ยวหนาวที่ฉันอยู่น้ำแข็งเลยสำหรับความพอดีที่ฉันอยู่ออนเซ็นแล้วช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยช่วยช่วยฉันต้องการจะหนีเอ้ยฉันได้กินทะเลอยู่ข้างนี้เองทำไมดีโอ้ทะเลไกลนะ EMS Earth Express